พาไปติดตามทางฝั่งของเจรตำรวจแห่งชาติกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับผมเพราะว่าจากการที่มีภาพนะเผยแพร่ผ่านทางเพจนะครับที่ชื่อว่าเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยว่ามีการขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องบินนะครับก็ตอนนี้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการกำชับให้ทางคณะกรรมการนะครับได้มีการเร่งสรุปแล้วก็ส่งทางผบ.ตร.ภายใน15วันครับพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถครับเจรตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยนะครับถึงกรณีความคืบหน้าที่มีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านครับได้มีการเผยแพร่ภาพเป็นตำรวจเนี่ยใช้เครื่องบินตำรวจในการลำเลียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับบอกว่าภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพออกไปครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นก็มีการพบว่ากรณีนี้ก็เคยถูกร้องเรียนมานะครับเมื่อช่วงกลางปี2561ซึ่งก็เป็นปีที่เกิดเหตุโดยผู้ร้องเรียนครับได้รับขอไปครับได้ร้องนะครับไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยทราบว่าทางปปช.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับแต่ในส่วนของสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติครับเมื่อปรากฏเหตุการณ์ในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านอีกครั้งก็จำเป็นละครับจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งนอกเหนือจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับไปยังกองบินตำรวจในการส่งข้อมูลชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561อย่างละเอียดครับซึ่งหนังสือการขอข้อมูลก็ส่งไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอการตอบกลับนะครับจากทางกองบินตำรวจขณะนี้ครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีการวางกรอบระยะเวลาให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชากลับมาภายใน15วันครับนับตั้งแต่ที่มีการตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาในส่วนของการพิจารณาของปปช.นั้นนะครับไม่ว่าจะมีมติอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพิจารณาของทางคณะกรรมการเจรตำรวจนะครับซึ่งก็จะว่าไปตามข้อเท็จจริงก็ขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็มั่นใจได้นะครับว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆเกิดขึ้นส่วนสาเหตุการร้องเรียนก็จะเกิดจากความขัดแย้งในหน่วยงานหรือไม่อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของทางคณะกรรมการเจรตำรวจการตรวจสอบก็จะดำเนินไปเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับว่ามีการกระทำความผิดต่อวินัยระเบียบปฏิบัติตำรวจอันขัดต่อพรบตำรวจแห่งชาติหรือไม่นะครับสั่งให้สำนักงานเจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับรอนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในสื่อนะครับปรากฏในสื่อแล้วก็เรื่องส่งไปที่ปปช.แล้วด้วยอีกส่วนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทำคู่ขนานกันสำนักงานปปช.ก็ดำเนินการอยู่นะครับสำนักงานชาติก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวไปอย่างไรนะครับคือเรื่องดำเนินการมาตอนแรกที่ส่งไปปปช.เนี่ยทางผมไม่ทราบนะครับท่านปปตร.ได้มอบเพิ่งมอบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอข้อมูลกองบินตำรวจไปอยู่นะครับก็เป็นการทำงานคู่ขนานกันไปนะครับแต่เรื่องจะมีเรื่องความผิดทางอาญาหรือเรื่องวินัยหรือเรื่องอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นนะไม่มีปัญหาอะไรผมจำวันที่ไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วครับก็รอนิดนึงมีกรอบเวลาอยู่แล้วต้องเป็นห่วงอะไรนะครับท่านผบ.ตร.เน้นมานะครับว่าต้องตอบสังคมให้ได้เป็นคนละเรื่องเดียวกันถ้าปปช.ชี้ก็เป็นเรื่องของปปช.ขณะเดียวกันเราก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการในส่วนของเราเหมือนกันนะครับคู่ขนานกันไปไม่ช่วยเหลืออยู่แล้วครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องช่วยเหลือแต่ก็ให้ความเป็นธรรมรับฟังทุกฝ่ายนะครับรับฟังเปิดโอกาสให้ชี้แจงให้อธิบายนะครับแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอธิบายมานะครับเรื่องความขัดแย้งเป็นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็ทำความผิดก็ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดเท่านั้นเองก็ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นไงอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นยังไงนะครับเรื่องวินัยจะเลดำเนินการเท่านั้นเองไม่มีอะไรรอนิดนึงก็เป็นเรื่องของปปช.นะครับปปช.ออกมายังไงมันอาจจะเกี่ยวก็ได้ไม่ทราบ